จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การติดครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้ด่วนเลยนะความคืบหน้าเอราวัณกาลาจิเย่แมตช์ชี้ชะตาทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีนโดยการนี้ทางด้านของความคืบหน้าของเอราวัณกาลาจิเย่ในแมตช์ชี้ชะตาของทีมชาติไทยในการบุกไปเยือนทีมชาติจีนนะฮะบอกได้เลยนะว่าน่าเสียดายที่ไม่อยู่ในลิสต์ซะอย่างนั้นหลังจากทางด้านของเอราวัณกาลาจิเย่แนวรุกตัวเก่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสดีกรีกัปตันทีมเยาวชนโอลิมปิกลียงไว้เพียงแค่18ปีแต่ว่าโชว์ฟอร์มอย่างสุดทึ่งในสีเสื้อทีมชาติไทยการแข่งขันยู23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์ซึ่งนั่นทำเอาหลายฝ่ายมองว่าเอราวัณกาลาจิเย่นั้นเจ๋งพอที่จะมีชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของอิชิอิบุกชี้ชะตาทีมชาติจีนล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าเอราวัณกาลาจิเย่ไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเกมคัดบอลโลกโซนเอเชียเยือนทีมชาติจีนที่สนามเซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์วันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเอราวัณกาลาจิเย่ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นกับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสอนาคตในครั้งนี้ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนวอลเลย์บอลโลกนะฮะหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับที่2ของโลกในครั้งนี้โดยควันหลงหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1 VNL 2024ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่13ของโลกดวลเดือดนะฮะอย่างสุดระทึกก่อนจะพ่ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อป2ของโลกไป1ต่อ3เซตโดยมาดูความรู้สึกของแฟนวอลเลย์บอลโลกหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับ2ของโลกกันดีกว่าเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะฮะไทยแลนด์สร้างความยากลำบากใจอย่างมากให้กับทางด้านของอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีส่วนสูงในการเผชิญหน้ากับทีมที่ตัวสูงจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่สนุกและก็ผู้ชมก็ตึงเครียดเป็นอย่างมากไทยแลนด์เล่นได้ดีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาเนี่ยสู้จริงๆไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ทุ่มเต็มที่และที่สำคัญพวกเขาเป็นทีมเดียวที่ได้หรือเสียคะแนนใบหน้าจะมีรอยยิ้มนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยคอมเมนต์ต่อมาเกมที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยมและการทำงานเป็นทีมจากทางด้านของโคลัมเบียคอมเมนต์ต่อมาฉันเชียร์ทีมอเมริกาแต่ไทยแลนด์เล่นได้ดีมากฉันก็รักทีมไทยจากโดมินิกันนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้ดีจริงๆและก็แข็งแกร่งมากไม่เกี่ยวกับขนาดร่างกายในนัดนี้จากทางด้านของตุรกีคอมเมนต์ต่อมารักและเคารพทีมไทยที่กำลังเติบโตในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเซตที่2ไทยแลนด์เล่นได้อย่างน่าทึ่งพวกเธอเล่นได้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจากทางด้านของบราซิลคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยแม้จะมีขนาดเล็กแต่ดุร้ายมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมายินดีกับประเทศไทยเกมอะไรอย่างนี้ยิ้มสู้แล้วก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณจากทางด้านของบราซิลนะคอมเมนต์ต่อมาสร้างความมั่นใจให้กับอนาคตชอบดูทีมไทยของเราในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมามหัศจรรย์เป็นอย่างมากไทยแลนด์ให้การสนับสนุนคุณเสมอจากเดนมาร์กในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานับถือทั้งอเมริกาไทยแลนด์จากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยทุกคนสุดยอดมากในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้เข้ามาพูดคุยกันในครั้งนี้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสื่อลูกหนังต่างประเทศตัดเกตสุประโชคสารชาติติดท็อปญี่ปุ่นนะโดยงานนี้สุประโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยถูกส่งลงยืน11ตัวจริงก่อนจะแผงฤทธิ์ชันชีซึ่งแอสซิสต์5ดาวนี้พาต้นสังกัดญี่ปุ่นคว้าชัยชนะเหนือจูบิโร่อิวาตะล่าสุดนั้นสื่อลูกหนังต่างประเทศตัดเกรดให้สุประโชคสารชาติแผงฤทธิ์บนเวทีญี่ปุ่นที่จำนวน 7.5 แต้มซึ่งถุงติดท็อปอันดับ3แมตช์ของเจลีกของญี่ปุ่นเลยนะโอ้เดือนงานนี้ไม่ธรรมดานะฮะโดยคานิสุกิโนะได้ไป 7.9 บาบะได้ไป 7.5 โอกามูระได้ไป 7.2 สุกะได้ไป 7.3 ฮอนโดได้ไป 7.3 มิยาสวะได้ไป 7.9 อาราโนะได้ไป 7.1
แล้วก็อาโอกิได้ไป 7.4 อาเซโนได้ไป 8.4 แล้วก็สุรโชคสารชาติได้ไป 7.5 สุดท้ายจะเป็นโคมาอิได้ไป 6.8 ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ดีนะฮะถือว่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทางด้านของสุภโชคสารชาตินั้นเริ่มลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับลือกันไปเยอะเลยนะกงอันฮานอยจ่อตั้งมาโน่โปรกิ้งนั่งแท่นกุนซือคนใหม่ในครั้งนี้โดยกงอันฮานอยสโมสรในศึกวีลีกนะฮะได้เริ่มต้นการเจรจากับมาโน่โปรกิ้งไปนั่งแท่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่แทนที่โคซิโก้แล้วโดยสื่อเวียดนามรายงานข่าวตรงกันนะว่ากงอันฮานอยได้เปิดฉากเจรจากับมาโน่แล้วโดยที่อดีตกุนซือทัพช้างศึกได้จองไฟล์บินตรงมายังกรุงฮานอยในวันนี้เลยซ้ำไปนะฮะเพื่อจะเจรจารายละเอียดต่างๆกับสโมสรสำหรับทางด้านของมาโน่เนี่ยเคยผ่านประสบการณ์การทำงานในลีกเวียดนามกับทางด้านของโฮจิมินห์ซิตี้ในช่วงปี2020ถึง2021และเจ้าตัวก็เกือบได้เป็นโค้ชของกงอันฮานอยตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนแล้วหลังสโมสรกำลังมองหาโค้ชคนใหม่แต่ว่าสุดท้ายสโมสรเลือกกงโคอายองโค้ชชาวเกาหลีใต้ในครั้งนี้แทนนั่นเองครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ทางด้านของมาโน่โปรกิ้งเตรียมรับงานต่อกันเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทำยังไงแม่ทัพเซเลโซสก้าคว้ากุนซือยอดเยี่ยมเจลีกช่วงเดือนเมษายนนะโดยกันนี้อากิโกะนะฮะโอคิคุนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเซเลโซสก้าคว้ากุนซือยอดเยี่ยมฟุตบอล J1 ลีก2024ประจำช่วงเดือนเมษายนโดยกุนซือในวัย48ปีพาทัพนักรบซากุระเริ่มต้นซีซั่น2024ด้วยผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะจนทีมเกาะกลุ่มของหัวตารางคะแนนตั้งแต่10นัดแรกก่อนที่จะแพ้เกมลีกในแมตช์เดย์ที่9เดย์ครั้งนี้โดยผลงานของอาอิโกะอาโกคิคุนะฮะในการพาเซเรโซสก้าลงเล่นในลีกช่วงเดือนเมษายนไว้ในต่อไปนี้แมตช์เดย์ที่6บุกเจ้าคาชิวาเบเรโซ1-1แมตช์เดย์ที่7บุกชนะอาเบเรกนิกาตะ1-0แมตช์เดย์ที่8เปิดรังชนะคาวาสกิฟอนเตเรส1-0แมตช์เดย์ที่9บุกไปแพ้นากอริยาแกมปัส1-2แมตช์เดย์ที่10เปิดรังเจ้ายูโกฮาม่าเอฟมารินอส2-2ส่วนผลงานในลีกล่าสุดนะฮะของเซเลโซสก้าแข่ง13นัดชนะไป5เสมอ5แพ้ไป3มีทั้งหมด20แต้มรั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนยังไม่ชนะใครในลีก5เกมติดต่อกันเสมอ2แพ้ไป3สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของเซเลโซสก้าเนี่ยจะออกไปเยือนมาชิดะเซเวียในศึก J1 ลีก2024นัดที่14วันพุธที่15พฤษภาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามมาชิดะกีออนสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแล้วยังไงอินฟานติโนประกาศฟิลิปปินส์เจ้าภาพฟุตซอลหญิงเวิลด์คัพ2025ในครั้งนี้ดนตั้นของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำการเลือกนะฮะฟิลิปปินส์รับหน้าเสือจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นที่เรียบร้อยซึ่งงานนี้การประชุมนะฮะฟีฟ่าคอรองเกสครั้งที่74หรือการประชุมสุดยอดผู้นำลูกหนังชั่วโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างช่วงวันที่13ถึง17พฤษภาคมจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเองก็สรุปการเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกรอบสุดท้ายอย่างรายการฟีฟ่าฟุตซอลวูแมนเวิลด์คัพ2025ซึ่งเป็นการรับรองการแข่งขันครั้งแรกในช่วงปี2568โดยฟิลิปปินส์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำหรับทางด้านของศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025รอบสุดท้ายจะมีทั้งหมด16ทีมแบ่งโควต้าในรอบคัดเลือกแต่ละทวีปดังต่อไปนี้โซนเอเชีย3ทีมโซนแอฟริกา2ทีมโซนอเมริกาเหนือและก็อเมริกากลางและก็แคริบเบียน2ทีมโซนอเมริกาใต้3ทีมโซนยุโรป4ทีมโซนโอเชียเนีย1ทีมและก็เจ้าภาพฟิลิปปินส์1ทีมในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi is Style ประจำวันที่16พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ